ผู้ชมขาแจ็คเมทัศย้ำชัดว่าไม่ต่อสัญญากับค่าย True Fantasia ค่ะแล้วก็มาดูความคืบหน้าความสัมพันธ์ของโบชยดากับเพชรกรุณพลนะคะแล้วก็มาอัปเดตความพร้อมงานแต่งงานของภูริกับแอนอลิชาค่ะก่อนจะจูงมือเข้าประตูวิวาห์ในเดือนตุลาคมนี้ว่าที่บ่าวสาวภูริและแอนอลิชาก็ขอควงกันมารับจ๊อบรับทรัพย์คู่กันก่อนค่ะพร้อมถือโอกาสอัปเดตงานแต่งว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเลือกการ์ดและของที่ระลึกค่ะซึ่งฝ่ายชายก็ยอมตามใจสาวแอนเป็นที่โดยเฉพาะแหวนมั่นที่ว่าที่เจ้าสาวเลือกเท่าไหร่ก็ยังเลือกไม่ได้สักทีค่ะเขาเอามาให้เลือกคร่าวๆแล้วล่ะค่ะก็เข้ารอบประมาณแบบ 2-3 เมตรอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ต้องดูครับจริงๆแล้วว่าเขาชอบแบบไหนแล้วเราพอไหวมั้ยนะฮะแต่คือเราก็เปิดโอกาสว่าชอบแหวนวงไหนชอบไซส์ไหนแต่เขาก็ไม่ได้อยากได้ใหญ่อะไรมากมายเพราะว่าเขาบอกว่าใหญ่ไปก็ใส่ไม่สวยอะไรเงี้ยครับอยากใส่ทุกวันอะไรเงี้ยไว้อวดไว้แบบล่าสุดนะคะสาวแอนก็จัดแจงให้แฟนหนุ่มเตรียมเข้าคอสเจ้าบ่าวเรียบร้อยแล้วและออกปากอยากให้เพลาๆเรื่องการขับรถฮาร์เลย์ลงบ้านค่ะไม่ค่อยได้ขี่แล้วครับเพิ่งเล่นละครเวทีเสร็จด้วยฮะก็เลยแล้วฝนก็ตกแล้วก็เลยเก็บไว้จอดไว้ก่อนโอ้ยห้ามมันตั้งนานมากแล้วค่ะไม่ฟังดื้อมากไม่ฟังครับแข็งครับเรื่องนี้คงจะต้องเถียงไปกันอีกนานนะครับส่วนสาวโบชยาดาแม้จะยังไม่มีวิแววสลักสดรอบ2กับหนุ่มเพชรกรุณพลแต่ดีกรีหวานก็ไม่แพ้กันค่ะเพราะครอบครัวของสาวโบปลื้มฝ่ายชายมากๆหลังไปร่วมทริปเที่ยวเกาหลีด้วยกันมาค่ะเพราะเขาเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลค่อนข้างดีแล้วก็น้องเวนิสใช่ไหมน้องเวนิสติดอาเพชรมากหลานสาววัยสองขวบมาก็จะคอยให้อาเพชรอุ้มตลอดเวลาแต่ที่มาคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครเพราะเรื่องหัวใจไม่ชัดเจนสักทีก็คือหนุ่มแจ็คเมทัศน์ค่ะที่ย้ำว่าจะไม่ต่อสัญญากับค่ายแจ้งเกิด True Fantasia ซึ่งกำลังจะหมดสัญญาในเดือนกันยายนนี้แล้วค่ะก็ได้ทำงานเราก็แฮปปี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยากลองทำงานกับคนใหม่ๆดูบ้างหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยตัวเองครับมีรั้งไหมหรือมีอะไรพูดอะไรให้แบบให้เราอยู่ต่ออ๋อก็คุยกันตกลงกันปกติครับไม่มีอะไรครับส่วนหนึ่งเพราะว่าเราอยากเป็นนักแสดงมากกว่าเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าจริงๆผมชอบร้องเพลงนะครับชอบร้องเพลงมากแต่ว่าด้วยโอกาสที่ทางผู้ใหญ่ให้มาก็ส่วนมากจะเป็นงานแสดงไงครับอนาคตในวงการของหนุ่มแจ็คหลังไร้สังกัดจะเป็นยังไงแฟนๆคงต้องให้กำลังใจกันหน่อยแล้วล่ะค่ะ